ที่ประธานเนี่ยนะครับจะมีปลุกสวิตช์มีเสียงอะไรเนี่ยการศึกษาพุทธศักราช2566
สำนักศาสนศึกษาวัดบูรพารามภายใต้สำนักเรียนคณะจังหวัดสุรินทร์นำยศเป็นลำดับสิบไปขอโอกาสเรียนถวายด้วยความเคารพอย่างสูงพระครูสิริพัฒนเบจีบอกว่าในนามตัวแทนพระเอกพัชระโสพลท่านจังหวัดที่ตั้งมาได้มาก็ในนามของผมพระครูโสพลธรรมรังสีผมขอขอบพระคุณพระครูสอนบาลีและปริยัติและก็พระครูสิริพัฒนเบจีอย่างใหญ่ประจำสำนักศาสนศึกษาและพ่อการท่านดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธิ์ อุปังคโรครับก็เป็นการเปิดโอกาสให้เราทั้งหลายได้มีการศึกษาเพิ่มเติมบาลีธรรมและนักธรรมได้เปิดโอกาสที่ให้ครูบาอาจารย์ที่ได้มีความสามารถความรู้มาใช้เพื่อเผยให้การแนะนำสั่งสอนให้